ไปดูกันต่อที่เยอรมนีนะครับต้องเจอพายุลูกเห็บพัดถล่มทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับที่นครมิวนิกเมืองเอกของแคว้นบาวาเรียที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมต้องเผชิญกับลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสลมกระโชกแรง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายให้กับกระจกรถยนต์และบ้านเรือนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเด็กชายวัย7ขวบผู้ที่ประสบภัยคนหนึ่งได้บอกว่าความรุนแรงของพายุเหมือนถูกระดมยิงด้วยปืนหลังคาบ้านกลายเป็นรูพุนไปหมดถนนหนทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่หักโค่นทางด้านเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าลูกเห็บมีขนาดใหญ่เท่าเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรหรือว่าเกือบเท่าลูกเทนนิสรวมถึงรายงานบางที่นะครับก็ระบุว่าบางลูกใหญ่กว่านั้นครับ